ี้เป็นไงบ้างปูมาร่วมกับบิ๊กเจมส์ก็บิ๊กเจมส์เขาเชิญมาเพราะเขาลงแคมเปญ Let's Go Green Stop PM 2.5 ก็คุณหนึ่งเขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากก็อยากจะให้มาช่วยรณรงค์ให้คนช่วยไม่เผาป่าเผาไม้เผาขยะอะไรเงี้ยค่ะตัวเราเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใส่ใจกับใส่ใจค่ะก็เป็นห่วงสภาพคนไทยประชาชนคนไทยครอบครัวกูก็อยู่ที่นี่นะคะก็อยากให้เขาแบบมีอากาศที่ดีจะได้ออกแบบออกกำลังกายข้างนอกได้แต่ช่วงที่ออกกำลังกายไม่ได้ข้างนอกทำอะไรไม่ได้ข้างนอกก็อยากให้ใส่มาค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างแย่เลยค่ะโควิด19เป็นเรื่องที่เป็นห่วงค่ะเมื่อวาน World Health Organization ก็ประกาศว่าเป็นแพนเดมิกแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายที่บูรับเพราะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ภายในแต่ถ้าเป็นอีเวนต์พับลิกก็ไม่อยากรับเป็นชั่วคราวอันนี้คือมาตรการของเอเจนซี่เราไม่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นที่ประชาชนคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้ท่านพี่นักข่าวอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงด้วยก็อันนี้โชคดีคุณหนึ่งบอกว่าจัดในตึกบิวตี้เจมแล้วเขาก็ตรวจหนึ่งคืนก่อนเข้าแล้วไม่มีแขกภายนอกเข้านอกจากแขกภายในที่เขาชวนมาเป็นลิมิเต็ดนัมเบอร์ก็โอเคค่ะส่วนตัวปูเองต้องระมัดระวังตัวเองขนาดไหนปูในการที่จะไปรับงานหรือไปงานงานหนึ่งอะไรปีนี้ถ้าเดินทางกลับสหรัฐก็คืออยู่ยาวก็คืออยู่หลายเดือนเลยขยับไม่ได้แต่ว่าที่อื่นไม่ไปค่ะแฟชั่นวีคไม่ไปก็อย่างที่เห็นต้นปีไม่ได้ไปเลยพรมแดงต่างประเทศก็ไม่เดินค่ะรู้สึกว่าสถานการณ์โลกช่วงนี้ไม่เรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญเท่าสุขภาพของคนมากกว่าอย่างอีเวนต์ก็ยกเลิกไปเราได้รับผลกระทบไหมคะเป็นคนไม่ค่อยรับอีเวนต์อยู่แล้วถ้าพี่เห็นนานๆทีมารับล่าสุดคืองาน UN ที่แถลงข่าวครั้งที่แล้วก่อนหน้านั้น4เดือนก็ไม่ได้รับเลยอันนี้ก็พอดีว่าคุณหนึ่งชวนมาบอกเป็นงานภายในอาจจะพบเจอสื่อนิดหน่อยแต่พวกก็โอเคไม่ได้เจอพวกพี่นานก็ยิ่งดีแต่นอกเหนือจากนั้นไม่รับอีเวนต์ค่ะอย่างงานอินเตอร์ก็คืออย่างที่บอกคือเอาสุขภาพก่อนถ้าจริงๆก็ปูก็ไม่เสียดายค่ะปูเผาเรื่องแฟชั่นวีคมาสักแล้วใช้มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้ากลับก็คือถ้ากลับจริงๆก็กลับสาระแล้วกลับยาวคือไม่กลับสั้นแต่ถ้ากลับนะคะแต่ถ้าไม่กลับก็อยู่นี่ยาวตกใจไหมพอมันเกิดเรื่องที่มิลานขึ้นมีคนติดเชื้อจากมิลานที่เราเคยไปด้วยแอบตกใจอย่างนึงไม่ตกใจไม่แปลกใจเพราะแฟชั่นวีคเป็นที่ที่คนรวมตัวกันเยอะแล้วมันเป็นช่วงแรกๆที่ข่าวโควิดออกด้วยก็ไม่แปลกใจแต่ก็ไม่อยากให้คนคือมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกก็ต้องระวังแต่ก็ไม่อยากให้คนแพนิคจนไม่รับฟังข่าวที่จากข้อมูลที่ถูกต้องเลยค่ะสารแหล่งข้อมูลสำคัญมากเราต้องฟังจาก World Health Organization จาก CDC คนที่รู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราฟังซีซัวมันจะทำให้เกิดแพนิคเกิดผลกระทบต่อธุรกิจต่อคนทั่วไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีผลกระทบแบบนั้นอย่างเราทำงานกับอยู่ใน SCR เราเป็นห่วงไหมว่าสถานการณ์โรคมันจะลุกลามไปยังเด็กพวกนั้นที่แบบว่าระบบสาธารณสุขเขาต่ำอยู่แล้วอ่ะเป็นห่วงมากเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแล้วปูว่าแต่ก็อย่างที่บอกไม่อยากคนแพนิคไม่อยากคนเหยียดคนอื่นไม่อยากคนเหยียดเชื้อชาติอื่นมันเป็นเรื่องที่ปูทำงานใน SCR แล้วปูเชื่ออย่างใจจริงว่าถ้าเราควรจะสามัคคีกันก็คือในยุคนี้แหละเราควรจะดูแลแล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงเป็นห่วงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศของตัวเองด้วยเพราะทุกคนก็คือมนุษย์เราควรจะปกป้องตัวเองเพื่อที่จะไม่ติดคนอื่นผู้ได้มีการเดินทางจะต้องไปเดินทางไปช่วยที่ของผู้ลี้ภัยช่วงนี้ไม่พุ่งช่วงนี้งดไปค่ายผู้ลี้ภัยจนถึงเกือบปลายปีค่ะผู้มีโอกาสได้ถามทางเจ้าทางยืนบ้างไหมว่าเขามีมาตรการอะไรในการดูแลค่ายตอนนี้เรายังไม่มีผู้ลี้ภัยที่ติดเชื้อโควิดค่ะณเวลานี้แต่เราก็พูดกันว่าปีนี้ไม่ลงพื้นที่เยี่ยมค่ายจนกว่าปลายปีเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์ที่ปูในฐานะคนไทยหรือประชาชนควรจะร่วมช่วยก่อนคือโควิดและสถานการณ์ในประเทศชาติค่ะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราเว้นไปก่อนใช่ไม่ซีเรียสค่ะโอเคเนี่ยก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆเนาะทั้งใน IG ทั้งโซเชียลใช่ค่ะมีคน DM คอมเมนต์ขอเงินขอความช่วยเหลือตลอดยังเข้ามาเรื่อยๆเนาะตลอดถ้าพี่เปิด DM ปูพี่จะตกใจเยอะจริงกี่พันกี่หมื่นโอ้ปูมีเป็นหลักร้อยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเราก็เลือกไล่ดูหรือยังไงคะช่วงแรกๆช่วยเยอะมากช่วงแรกคนบอกว่าบ้านจะโดนยึดรถโดนยึด 2-3 หมื่นตอนนั้นคือเศรษฐกิจดีปูโอนแบบว่า 30,000 บอกหลักฐานมาเลยบ้านโดนยึดใช่ไหมรถโดนยึดเขาร้องไห้บอกพ่อแม่เครียดช่วยแต่ตอนนี้คือหลักพันหลักร้อยก่อนพอรู้สึกว่าครั้งเวลาคนช่วยไปแล้วเขาหายไปเลยเขาขอบคุณแล้วก็
ายไปเลยไม่ได้กลับมาแบบพี่ปูตอนนี้ได้แล้วก็เลยบางครั้งนิดนึงจะรู้สึกแล้วแต่ก็เป็นบทเรียนว่าการทำทานต้องทำอย่างมีสติคือบางครั้งถ้าทำแบบไม่มีสติมันเหมือนสร้างบาปมากกว่าแต่ตอนนี้ถ้าเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบคนล่าสุดบอกว่าเขาลำบากจริงแบบช่วยอุดหนุนสิ่งที่เขาขายได้ไหมอันนี้เรารู้สึกเราช่วยเขาช่วยเขาดำรงอาชีพต่อหรือบางคนบอกพี่ปูหนูพับดอกไม้พับของขายถักกระเป๋าอันนี้อุดหนุนช่วยอยากช่วยแต่ถ้าเป็นเคสแบบค่าเช่าไม่มีแล้วจะโดนเตะออกจากหออะไรเงี้ยเมื่อก่อนปูจะแบบช่วยทันทีแต่รู้สึกว่าเคสแบบนี้พอเราช่วยเขาหายไปในพริบตาแม้แต่ตอนข่าวปูเลิกปูนึกว่าเขาจะมีนิดนึงว่าคุณปูโอเคไหมก็เลยรู้สึกว่าโอเคสัจธรรมต้องเข้าใจกลายเป็นตอนนั้นเราได้ถามขนาดไหนไหมคะว่าแบบไม่เคยอยากช่วยแต่ต้องเลือกช่วยไม่ไปบ่นไหนแล้วโอ้ถ้าแค่ทุนการศึกษาเด็กปูปีหนึ่งก็หลายแสนแล้วค่ะDM ก็หลักแสนต้นๆเลยไม่ได้เยอะมากตอนที่โอนตอนแรกกลัวไหมคะว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเราก็ไม่ได้คิดอะไรโอ้ปูเช็คค่ะปูขอแบบประชาชนเช็คทุกอย่างเช็คสถานการณ์เช็คว่าถ้าเขาอยู่แบบไหนพ่อแม่เขาอยู่ยังไงบางคนเขาบอกว่าแบบแม่เขาไม่มีที่อยู่ไม่อยู่ข้างทางแล้วบ้านโดนยึดอย่างเงี้ยพอเราเห็นเราก็นอนไม่หลับคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วปูต้องตั้งสติแบบนึงว่าถ้าปูช่วยทุกคนมันช่วยทุกคนทุกเคสไม่ได้เพราะสุดท้ายเขาก็ไปเลยอ่ะก็เลยตอนนี้เลือกช่วยแบบยั่งยืนให้ทุนการศึกษาช่วยผู้ป่วยตอนนี้กันจะเก็บเงินซื้อเครื่องพยาบาลอยู่เครื่องแบบเครื่องหายใจโดยเฉพาะด้วยโรคโควิดอาจจะต้องใช้เครื่องหายใจถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็พยายามเก็บเงินระดมเงินอยู่รถพยาบาลอะไรเงี้ยจะเอาเงินไปช่วยอะไรที่เป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็ให้กับโรงพยาบาลโดยเฉพาะที่ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยแค่โรงพยาบาลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้เจาะจงหรือยังว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงยังค่ะเก็บเงินซื้อเครื่องก่อนค่ะแต่ถ้าจริงมันราคาสูงแค่ไหนสูงค่ะเครื่องช่วยหายใจแพงแพงมากค่ะก็เนี่ยไปตามไปทำงานค่ะก็เก็บตังค์คนร่วมงานด้วยใครมีก็ช่วยกันทำบุญป้องกันภัยด้วยคือในแต่ละปีปูก็จะจัดสรรเงินตรงนี้ไว้สำหรับช่วยปูเชื่อมากพี่ได้มาง่ายก็ไปง่ายได้มาแล้วก็แบ่งปันซะจริงๆแล้วอย่างที่บอกปีที่ผ่านมาที่สัมภาษณ์ปูครั้งที่แล้วครั้งนี้ปูยิ้มออกแต่ครั้งนั้นกลับไปคือใจจะขาดออกจากงานนั้นเป็น3อาทิตย์ที่จุกยอมรับเลยว่าแบบไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากไปไหนแล้วก็คิดแล้วว่าโอเคถ้าในเมื่อเราเกิดมาเรามีโอกาสเยอะแล้วเรามีงานเยอะแล้วมันไม่มั่นคงอ่ะอาชีพนี้ไม่มั่นคงการบันเทิงก็ช่วงที่มีก็แบ่งๆไปเถอะตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี